แล้วก็พูดถึง PRM กันบ้างครับจริงๆปกติ PRM เนี่ยเหมือนเป็นหุ้นที่ตลาดค่อนข้างจะมองข้ามโอเวอร์ลุคมากอยู่เหมือนกันนะครับผมอยู่ดีก็มาติดอันดับขึ้นมา 6% ด้วยนะครับก็เลยอยากจะเล่านิดนึงแล้วกันนะฮะBDI ที่ขึ้นมาเนี่ยมาดูตัวดัชนีของ VLCC กันบ้างนะครับซึ่งมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจ FSU ของเขานะครับก็คือ Floating Storage Unit ก็จะเป็นเรือที่บรรทุกน้ำมันนะครับผมลอยอยู่กลางน้ำนี่แหละนะฮะก็VLCC เนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีเลยนะครับผมดูจากกราฟเนี่ยประมาณ 30,000 เกือบ 40,000 นะครับผมก็อันนึงเนี่ยที่มันดีด้วยก็มาจากเรื่องที่สหรัฐเนี่ยเขายกการคว่ำบาตรเวเนซุเอลาด้วยนะครับผมอย่างทัสโกเองที่เราเคยมีอัปเดตไปเนี่ยทัสโกเขาก็เล็งที่จะเจาะซื้อทางนี้เหมือนกันแล้วก็มีโอกาสเหมือนกันที่เขาอาจจะต้องเช่าเรือ FSU ในการที่จะกักน้ำมันเอาไว้นะครับผมเพราะว่าเวเนซุเอลาเนี่ยเขาจะให้ยกคว่ำบาตรแค่ประมาณ6เดือนนะฮะคนก็อยากจะไปกักตุนน้ำมันของตรงนั้นไว้นะครับหลังจากที่ซื้อได้อันนี้ก็เป็นปัจจัยนึงเหมือนกันนะครับที่ทำให้ VLCC ดีนะครับทีนี้มาดูกันบ้างว่าปัจจัยอื่นนะฮะคือราคาน้ำมันเตาครับพี่มนก็คือกลุ่มพวกมันเป็นต้นทุนของเรือแล้วกันนะฮะในการเดินเรือก็เห็นว่าลงมาตามราคาน้ำมันนิดนึงนะครับผมทั้งสองเส้นเนี่ยราคาน้ำมันเตามันเหมือนกันหมดเลยนะครับมันแค่เป็นอันนึงเนี่ยมันจะเป็นแบบกลั่นแบบไม่ค่อยดีกับธรรมชาติเท่าไหร่นะฮะส่วนอีกอันนึงมันเป็นแบบกลั่นแบบดีหน่อยนะครับแต่ว่าทิศทางเนี่ยมันวิ่งเหมือนกันนะครับก็ลงตามราคาน้ำมันเลยช่วงนี้ราคาน้ำมันก็ไม่ค่อยดีนะครับพี่มนใช่ครับเมื่อวานก็ลงครับแล้วก็เลยมาดูภาพกราฟ PRM กันบ้างครับจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาลงค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ไปรีแคปให้นิดนึงแล้วกันคืองบไตรมาส3ที่ออกมาเนี่ยมันก็ออกมาไม่ค่อยดีแล้วกันนะฮะมันก็เลยลงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำลงไปแถวๆ5บาทต้นๆเลยนะฮะกำไรไตรมาส3เนี่ยออกมา328ล้านนะครับผมลดลงประมาณ 70% year on year 30% Q on Q นะครับตัว year on year เนี่ยมันลดลงเพราะว่าปีที่แล้วมันมีรายได้ขายเรือนะครับปีนี้ไม่มีก็เลยต่างกันตรงนั้นนะฮะส่วน Q on Q เนี่ยตัวของกำไรอื่นๆเนี่ยยกเว้นตัว offshore เนี่ยออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะ FSU เนี่ยเพราะว่ามันมีสภาวะ backward deviation ในตลาดฟิวเจอร์น้ำมันนะครับเดี๋ยวเราพูดถึงตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไตรมาส4เนี่ยเราคาดดีขึ้นนะครับผม3ปัจจัยหลักๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของการขนส่งเรือในประเทศเนี่ยเข้าสู่ high season ในไตรมาส4นะครับแล้วก็มีการเพิ่มเรือเคมีในกองไปอีก1ลำด้วยนะครับแล้วก็ขนส่งระหว่างประเทศเนี่ยมันมีเรือที่ซ่อมไปในไตรมาส3แต่เดือนตุลาเนี่ยกลับมาวิ่งละนะครับครับเพราะนั้นเนี่ยการเดินเรือเนี่ยก็จะเต็มละนะฮะตอนนี้วิ่งประมาณ14ลำพร้อมกันนะครับส่วนเอาลุกไปในปีหน้าเนี่ยเขาก็มีแผนจะเพิ่มเรืออีก2ลำนะครับผมในเดือนกุมภาด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยตั้งแต่ต้นปีพี่มนมันลงไปเกือบ 26% เลยครับแล้วอัพไซด์จากทาร์เก็ตมันก็เยอะเหมือนกันนะครับตัวนี้ใช่ครับจริงๆถ้าพูดถึงเนี่ยเราชอบตัวนี้นะครับเพราะว่าเรามองแล้วเนี่ยภาพของธุรกิจเนี่ยมันเริ่มกลับมาค่อนข้างชัดเจนรวมถึงที่เขาเพิ่มกองเรือเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงว่ามันมีความต้องการมีดีมานด์ที่เข้ามาจริงนะครับเขาถึงเพิ่มกองเรืออันนี้เราก็เลยเรียกว่าบางทีอาจจะไปเข้าใจผิดในเรื่องของราคาน้ำมันเหมือนไปเหวี่ยงตามหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าถ้าพูดถึงธุรกิจโดยภาพรวมเนี่ยตอนนี้มันคือกลับเรียกว่า recover กลับมาเป็นปกติแล้วแล้วก็ขยายตัวต่อเนื่องด้วยนั้นตัวนี้เราชอบนะครับเราก็ยังแนะนำซื้อเป้าหมายอยู่ที่10บาทนะครับอัพไซด์อาจจะดูมากนิดนึงแต่ว่าถ้าพูดถึง fundamental จริงๆเนี่ยถือว่าตัวนี้ราคาเนี่ยถูกมากนะครับครับแล้วก็จริงๆคือเหมือนหุ้นเดินเรือตัวอื่นนี่มันขึ้นไปหมดแล้วนะครับพี่มนถ้าจะดูตัวเดินเรือที่แบบแลกการ์ดเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในทางเรื่องเหมือนกันแล้วดูจากภาพเนี่ยมันเพิ่งจะเด้งมาวันแรกนะฮะก็เป็นแท่งเขียวขึ้นมาค่อนข้างใหญ่เลยนะครับยังไงก็ลอง